ประเทศไทยอ่ะมีคดีที่เกี่ยวกับหวยหาย30 ล้านแล้วก็หวยถูกเพื่อนยึดไปแล้วก็ไปแจ้งความเป็นคดีวุ่นวายหวยไม่ได้หายแต่หวยมันไม่มีแล้วอยู่ดีๆก็ไปแจ้งความว่าตัวเองอ่ะถูก30 ล้านแล้วก็เพื่อนเนี่ยอมหวยคดีป้าติ้นป้าติ้นป้าดาป้าจรูนแล้วก็คดีลุงจรูนอดีตตำรวจกับครูปีชาคดีครูปีชากับคดีลุงจรูนอ่ะก็คือลุงจรูนอ่ะเจ้าของหวยตัวจริงอ่ะก็ชนะเพราะว่าคือเราอ่ะไม่ค่อยเชื่อเรื่องที่เอาหวยใส่กระเป๋าแล้วหวยหายหรอกเราคือเราไม่เชื่อเรื่องนั้นอยู่แล้วอ่ะมันเป็นไปไม่ได้อ่ะทำหวยไปซื้อหวยแล้วทำหวยตกพื้นแล้วหวยหายแล้วก็คือหลักฐานมันยังอ่อนอ่ะมันคงไม่ทำตกง่ายๆขนาดนั้นหรอกหวยอ่ะช่วงนั้นมันจะมีคดีหวยหายอ่ะเยอะมีคุณยายคนนึงอ่ะไปงานวัดไม่ใช่สิไปช่วยเหมือนมีคุณยายคนนึงอ่ะไปช่วยงานในวัดเป็นงานที่อยู่ในวัดเนี่ยแล้วก็เขาก็อ้างว่าทําหวยหายแล้วก็ทางคนขายลอตเตอรี่เนี่ยตอนแรกอ่ะเขาก็บอกว่ายายอ่ะมาซื้อหวยจริงแต่ทีเนี้ยไปมามาแกก็บอกว่าแผงแกอ่ะไม่มีรางวัลที่หนึ่งแกบอกว่าคุณยายอ่ะชอบมาซื้อหวยกับเขาเพราะว่าเขาอ่ะจะขายหวยอยู่ที่หน้าวัดแล้วทีเนี้ยคุณยายหวยหายอ่ะแกก็บอกว่าแกเอาหวยเนี่ยใส่ในยกทรงคนแก่คือต้องบอกก่อนนะว่ายกทรงคนแก่ก็คือยกทรงตัวใหญ่ยกทรงคนแก่คือยกทรงที่ตัวใหญ่แล้วมันจะมีซิปด้านหน้าเคยเห็นคนแก่มาที่ว่าเขาชอบใส่เสื้อคอกระเช้าอ่ะเออแล้วเสื้อคอกระเช้าของคนแก่บางตัวมันจะไม่มีกระเป๋าตังค์ไงคือเสื้อคอกระเช้าของคนแก่มันจะไม่มีกระเป๋าสตังค์ตรงด้านข้างไงแต่ว่าคนแก่เวลาเขาไปไหนมาไหนอ่ะเขาจะอาศัยอ่ะเอาตังค์อ่ะใส่ในเอาเงินอ่ะใส่ไว้ในเสื้อในคนแก่เสื้อในคนแก่มันจะมีซิปรูดอ่ะเออแล้วทีเนี้ยเขาคุณยายแกอ้างว่าซิปตัวนั้นอ่ะรูมันรั่วก็คือตรงมันขาดอ่ะคือตรงซิปตัวนั้นอ่ะซิปตัวนั้นเนี่ยตรงด้านใต้ตรงด้านใต้ยกทรงคนแก่บริเวณด้านใต้ของยกทรงคนแก่เออมันขาดคดีที่เกี่ยวกับหวยหายอ่ะมันมีอยู่หลายคดีอ่ะที่คือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะที่มันเป็นโดมิโนอ่ะหวยหาย12 ล้านแล้วก็คือแถวนั้นอ่ะมันจะมีเจ้าของร้านอยู่คนนึงอ่ะแกถูก12 ล้านคือตอนนั้นอ่ะที่แกถูกอ่ะแกเอาเงินอ่ะไปขึ้นอ่ะแล้วแกได้ตังมา12 ล้านแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นอ่ะเขาจะรู้ไงว่าผู้ชายคนนี้แกถูกหวย12 ล้านแต่แกไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดไงว่าคือแกซื้อหวยมา3 ใบแล้วอีกใบหนึ่งอ่ะแกยกให้เมียคือแกให้เงินเมียไปเลยอ่ะ6 ล้านคืออีกใบหนึ่งอ่ะแกยกให้เมียไปแล้วก็อีกใบอีก2 ใบเนี่ยแกไปขึ้นเงินพอแกไปขึ้นเงินมาเสร็จเนี่ยแกก็ดีใจแล้วแกก็หลุดปากพูดนะว่าเออเนี่ยผมอ่ะถูก12 ล้านก็คือแกแบ่งให้เมียไปแล้วไง6 ล้านและอีก12 ล้านอ่ะแกไปขึ้นเงินมาแล้วไอ้6 ล้านนั่นอ่ะคือแกตั้งใจแกตัวแกตั้งใจจะยกเงินก้อนนี้ให้เมียไงแกเวลาแกไปคุยกับแม่ค้าพ่อค้าอะไรแบบนี้แกก็จะบอกว่าผมถูก12 ล้านทีเนี้ยอยู่ดีๆก็มีตำรวจไปตามก็เป็นคดีแล้วก็โดนอายัด
แล้วก็ขึ้นไปไปมามาก็มีการสู้คดีกันนะนะเออไม่เข้าใจตำรวจเหมือนกันว่าทำไมถึงคือเราไม่เข้าใจตำรวจเหมือนกันนะว่าทำไมถึงรับทำคดีเนี้ยหลักฐานมันก็ไม่มีเลยก็หวยมันก็อยู่ที่ของใครมันก็เป็นของคนนั้นนั่นแหละอย่างกรณียายหวยหาย1ล้านน่ะทางตำรวจบอกว่าสัมภาษณ์คนแถวแถวนั้นน่ะเขาก็บอกนะว่าคุณยายอ่ะเป็นคนดีแล้วก็คนที่ขายลอตเตอรี่อยู่หน้าวัดน่ะเขาก็บอกว่าคุณยายอ่ะมาซื้อหวยบ่อยแต่ตอนที่ตำรวจอ่ะไปถามว่าแผงลุงอ่ะมีรางวัลที่1เหรอทางลุงบอกว่าไม่มีแต่ทางคนขายลอตเตอรี่ยืนยันว่าคุณยายแกชอบมาซื้อหวยแต่ว่าแผงเขาอ่ะไม่ได้มีรางวัลที่1แต่ยายแกชอบมาซื้อหวยตรงเนี้ยแหละเราเริ่มเป็นพิรุธเพราะว่าคุณยายแกบอกว่าแกซื้อหวยที่หน้าวัดและแกก็เอาหวยเนี่ยใส่ในยกทรงและแกก็ไปช่วยงานวัดไปช่วยทำกับข้าวแล้วตอนที่แกอยู่ในวัดเนี่ยแกเจอผู้หญิงคนนึงอ่ะที่ว่าเขามีผัวเป็นฝรั่งอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยงานที่วัดเหมือนกันคือผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันผู้หญิงคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนะผู้หญิงคนนี้อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเขามีผัวเป็นฝรั่งแล้วผู้หญิงคนนี้ก็มาช่วยงานที่วัดเนี่ยแหละแล้วบังเอิญก็เจอคุณยายแล้วอยู่ดีๆอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็ถูกรางวัลที่1อ่ะ6ล้านแล้วความที่ว่าคนในหมู่บ้านน่ะคือสังคมต่างจังหวัดน่ะสังคมคนต่างจังหวัดถ้าบ้านไหนอ่ะถูกหวยในสังคมของคนต่างจังหวัดอ่ะถ้าบ้านไหนถูกหวยอ่ะเขาจะรู้กันทั้งหมู่บ้านเข้าใจปะทีเนี้ยพอคนรู้กันทั้งหมู่บ้านเนี่ยอยู่ดีๆอ่ะคุณยายก็ไปแจ้งความว่าหวยหายแล้วคนที่เก็บหวยไปอ่ะคือผู้หญิงในหมู่บ้านแล้วเราเข้าไปตามดูในคอมเมนต์อ่ะคนด่าผู้หญิงกันเต็มไปหมดเลยแล้วคดีเนี้ยเราคือเชื่อเลยนะว่าตอนแรกผู้หญิงอ่ะเขาจะสู้คดีนะตอนแรกผู้หญิงคนเนี้ยเขาจะสู้คดีนะแต่ทีเนี้ยผัวเขาบอกว่าเราหนีเหอะสู้คดีมันยืดเยื้อผู้หญิงก็เลยหนีไปอยู่เมืองนอกเลยตัวผู้หญิงอ่ะเขาหนีคดีเขาไปอยู่เมืองนอกเลยแล้วนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์ที่บ้านพ่อกับแม่ผู้หญิงพ่อกับแม่ผู้หญิงเขาก็ไม่ได้ว่าเขาจนนะพ่อกับแม่ผู้หญิงเขาเปิดร้านขายของชำอ่ะก็มีพวกคือตรงหน้าร้านก็จะมีของขายทั่วไปอ่ะมีไม้กงไม้กวาดขายด้วยนะแล้วก็เป็นพวกพวกของสำเร็จรูปอ่ะพวกขนมพวกอาหารแห้งอ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่รู้นักข่าวก็ตามไปสัมภาษณ์อ่ะทีเนี้ยพ่อกับแม่ผู้หญิงก็บอกไม่รู้ไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าลูกสาวเขาอ่ะไปขโมยหวยยายมาจริงหรือเปล่าทีเนี้ยไอ้คดีเนี้ยทางตำรวจอ่ะก็ไปตามเขาก็เก่งนะเขาก็ไปตามเช็คที่วัดน่ะไปเอากล้องวงจรปิดมาได้ปรากฏว่าในกล้องวงจรปิดเนี่ยก็มีคุณยายเดินไปเดินมาอยู่ในวัดก็คือวัดน่ะมันเป็นสถานที่ที่ใครจะเข้าใครจะออกก็ได้ไงเข้าใจป่ะจะเข้าไปช่วยงานของวัดจะเข้าไปทำบุญจะเข้าไปเดินเล่นเฉยๆจะเข้าไปเดินเล่นเฉยๆก็ได้จะเข้าไปทำบุญก็ได้จะเข้าไปไหว้พระจะเข้าไปไหว้พระไปเสี่ยงเซียมซีไปหยอดตู้บริจาคแล้วก็กลับก็ได้แต่กรณีเนี้ยคือเราไม่เชื่อคุณยายนะ เพราะว่าเสื้อในแบบนั้นอะเราเคยเห็นมันตัวมันเล็กถ้ารูมันรั่วจริงอะคือพอรูดซิปอะตรงใต้ฐานนมอะพอรูดซิปปุ๊บเนี่ยแล้วเอามือแหย่ลงไปอะถ้ามันรั่วจริงอะมือมันต้องนิ้วมันต้องทะลุอะเข้าใจปะเหมือนกับว่าพอรูดซิปไปอะพอรูดซิปไปแล้วก็เอามือยัดเข้าไปอะถ้ามันรั่วเนี่ยมันต้องทะลุเลยเพราะว่ามันไม่ได้ตัวใหญ่มากมันไม่ได้ตัวใหญ่แบบกระเป๋าสะพายอะแค่เอานิ้วแหย่ลงไปอะถ้ามันรั่วมันก็ต้องรู้หรือว่าเอาเศษบาทน่ะเอาเหรียญ5บาทเนี่ยใส่ลงไปอ่ะมันก็ต้องไหลออกอ่ะเข้าใจป่ะแล้วอีกอย่างนึงอ่ะไอ้พวกเสื้อในคนแก่อ่ะมันค่อนข้างแน่นน่ะบางทีอ่ะเอาทิชชู่ใส่อ่ะถึงมันจะรั่วนะ
มันก็ไม่หล่นง่ายๆอ่ะเพราะว่าเสื้อในผู้หญิงปกติอ่ะอันที่จริงเสื้อในของผู้หญิงปกติอ่ะเอาทิชชู่ยัดด้านใต้อ่ะมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะร่วงง่ายๆนะเพราะว่าเสื้อในพวกเนี้ยมันออกแบบมาให้แนบแน่นกระชับทุกสัดส่วนแล้วก็คือคนเขาก็เบื่อหวยหายอ่ะแหละคนไทยมันก็เบื่อไอ้คดีหวยบ้าหวยบออ่ะหวยหายอ่ะเขาก็เลยไปซื้อสลากดิจิตอลสลากดิจิตอลกันน่ะเพราะว่าคดีหวยหายในประเทศไทยอ่ะมันเยอะมากเลยนะถึงขนาดในต่างประเทศฟ้องร้องกันเลยนะที่ว่าคนไทยที่ไปอยู่เมืองนอกอ่ะแล้วไปเล่นหวยยูโรอ่ะแล้วได้เงินเยอะแล้วรูมเมทอ่ะเพื่อนที่พักอาศัยอยู่ด้วยกันน่ะก็ไปแจ้งความว่าถูกขโมยลอตเตอรี่เพราะว่าเพื่อนอีกคนนึงอ่ะมันถูกหวยยูโรได้เงินเป็นล้านอ่ะแล้วเพื่อนที่เป็นรูมเมทก็บอกว่าถูกขโมยลอตเตอรี่แล้วไอ้คดีอะไรหวยออนไลน์แล้วก็เป็นคดีฟ้องร้องกันก็มีเพราะว่าตัวแทนในหน้าเนี่ยรับเงินมาแล้วแต่ว่าโอนเงินไม่ทันเพราะว่าหวยมันออกวันที่1กับวันที่16แล้วทีเนี้ยเขาก็สั่งมีคำสั่งกำหนดไงว่าต้องโอนเงินจะต้องโอนเงินอ่ะภายในวันเนี้ยก่อนกี่โมงอ่ะเหมือนหวยมันออกบ่าย3ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันที่16อ่ะก่อนบ่าย3ก็ต้องโอนเงินแต่ทีเนี้ยทางนั้นอ่ะมันไม่โอนเงินปรากฏว่าหวยที่มันเอาไปขายอ่ะมันดันถูกรางวัลที่1ก็คือผู้หญิงที่ซื้อเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศผู้หญิงที่ซื้อเนี่ยเป็นคนไทยที่ไปทำงานเมืองนอกเขาก็เลยซื้อหวยออนไลน์พอสั่งซื้อหวยออนไลน์เนี่ยเขาก็โอนเงินไปที่ตัวแทนแล้วเขาสั่งซื้อแล้วแล้วก็โอนเงินไปที่ตัวแทนแล้วแล้วอยู่ดีๆน่ะตัวแทนก็บอกว่าโอนเงินค่าหวยไม่ทันแล้วก็เป็นคดีความกันเพราะว่าทางบริษัทผู้จำหน่ายอ้างว่าไม่รู้จักกับผู้หญิงคนนี้ไม่รู้จักกับตัวแทนจำหน่ายหวยแล้วเขาก็อ้างอีกว่าตัวแทนเนี่ยโอนเงินน่ะมาให้เขาไม่ทันและทางตัวแทนจำหน่ายเนี่ยพยายามขอคุยเจรจาหลายรอบแล้วไงเพราะว่าคนที่เขาซื้อหวยไปแล้วเขาไม่ยอมอ่ะเพราะว่าเขาโอนเงินมาแล้วแล้วก็หวยอ่ะมันอยู่ที่อีกคนนึงแล้วคนเนี้ยที่ว่าเป็นเจ้าของหวยอ่ะเขาก็หาเพื่อนอ่ะมาช่วยขายหวยแล้วบังเอิญว่าไอ้หวยที่โอนเงินไม่ทันเนี่ยไอ้ตัวหวยที่ว่ามันมีการโอนเงินไม่ทันอ่ะมันดันถูกรางวัลที่1ไงก็เลยกลายว่าเนี่ยต้องเป็นคดีฟ้องร้องทั้งที่คนที่ซื้อเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศแล้วเขาก็โอนเงินแล้วคนที่ซื้ออยู่เมืองนอกแล้วเขาก็โอนเงินแล้วและไอ้คนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยมันก็โอนเงินให้ไม่ทันแล้วมันก็อ้างว่าแอปธนาคารน่ะล่มมันอ้างว่าแอปธนาคารน่ะล่มมันเลยโอนเงินไม่ได้ไอ้เราก็แบบคิดในใจนะว่ามันจะใช้แอปธนาคารแค่แอปเดียวในการทำธุรกิจออนไลน์ไม่ได้หรอกเพราะว่าแอปอะบางทีมันล่มจริงเช่นคนไทยคนใช้ไทยพาณิชย์เนี่ยบางทีวันนี้เข้าไม่ได้ก็มีก็ต้องเปลี่ยนไปใช้อีกแอปหนึ่งเปลี่ยนไปใช้กสิกรหรือแอปอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วเดี๋ยวนี้พวกมิจฉาชีพอะไรมันก็เยอะไงแล้วเราอ่ะคือเราบอกตรงๆนะว่าสิ่งที่เราเบื่อเกี่ยวกับหวยประเทศไทยอ่ะคือถ้าเลขไหนดังอ่ะมันจะขายเราแพงมากเลยนะเช่นตอนนั้นอ่ะเลข19อ่ะมันดังเพราะว่าตอนมันจะเข้าปี2019อ่ะเลข19อ่ะมันจะขายแพงอ่ะจากใบละ100นะมันก็จะเก็บหมดเลยแล้วมันจะมาขายใบละ120จากใบละ100อ่ะมันก็เลยขายใบละ120แล้วทีเนี้ยพอราคามันแพงไปอ่ะบางใบก็140แล้วถ้าเป็นหวยเลขชุดเนี้ยถ้าอย่างชุดละ5ใบนะชุดละ5ใบเนี่ยมันขายอ่ะ750หวยชุด5ใบอ่ะขาย750หวยชุด6ใบขาย850ทีเนี้ยพอทางรัฐบาลอ่ะเขาเปิดจำหน่ายสลากดิจิตอลอ่ะโดยซื้อผ่านแอปเป๋าตังเนี่ยมันก็หนึ่งอ่ะมันดีกว่าคือหนึ่งอ่ะไม่ต้องกลัวหวยหายหนึ่งอ่ะ
ไม่ต้องกลัวหวยถูกขโมยเพราะว่ามันก็มีคดีที่ว่าเมียขโมยหวยผัวไปผัวถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง6 ล้านแล้วเมียก็มาขโมยหวยผัวแล้วหนีไปแล้วลูกชายกับผัวก็เลยไปลูกชายกับพ่อเขาไปแจ้งความแล้วตัวเมียมันก็ปฏิเสธทีเนี้ยคนเป็นตำรวจเขาไก่เกี่ยให้ไงว่ามันเป็นคดียักยอกทรัพย์มันติดคุกนะทางเมียก็เลยยอมคืนหวยผัวเพราะทางตำรวจเขาไก่เกี่ยไงว่าถ้าไม่สามารถเจรจาตกลงกันได้อ่ะผู้หญิงอาจจะติดคุกนะเพราะว่ามันเป็นคดียักยอกทรัพย์ถ้ายักยอกทรัพย์จำนวนมากอ่ะก็ติดหลายปีแต่ถ้ายักยอกทรัพย์ไม่กี่บาทแบบขโมยไปขโมยนมผงให้ลูกอะไรแบบนี้บางทีเจ้าของร้านอ่ะเขาก็ไม่อยากจะเอาเรื่องก็มีบางทีคนเป็นแม่เนี่ยไปขโมยนมผงอ่ะให้ทารกบางทีเจ้าของร้านหรือบางทีเด็กเซเว่นมันก็ไม่อยากจะเอาเรื่องมันยอมออกตังค์ให้ก็มีนะเพราะบางทีเขาสมเพศอ่ะเขาเรียกว่าสมเพศเวทนาคือบางคดีอ่ะเหมือนกับว่าทางตำรวจเขาก็ไม่ได้อยากทำอ่ะแล้วไอ้พวกคดีแบบพวกคดีหวยหายหรือว่าพอถูกหวยแล้วเนี่ยพอถูกหวยอ่ะจะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่พอถูกหวยอ่ะจะต้องไปลงบันทึกประจำวันที่โรงพักเพราะว่าเป็นการยืนยันนะว่าเป็นเจ้าของหวยตัวจริงแล้วถ้ามีคนน่ะถ้ามีคนน่ะไปร้องเรียนว่าร่ำรวยผิดปกติอ่ะอาจจะโดนคดีฟอกเงินได้เพราะคดีฟอกเงินน่ะมันก็ติดคุกไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือการไปลงบันทึกประจำวันน่ะมันเป็นการเก็บหลักฐานรวบรวมข้อมูลน่ะว่าเงินก้อนเนี้ยเป็นเงินที่ได้มาจากการเสี่ยงโชคไม่ได้ได้มาจากการฟอกเงินหรือเป็นเงินที่มาจากธุรกิจผิดกฎหมายแต่เป็นเงินที่ได้มาโดยถูกกฎหมายเพราะฉะนั้นเนี่ยคือธุรกิจที่เป็นพวกสีเทาๆอ่ะเช่นเปิดร้านซ่อมรถบังหน้าและพางข้างหลังอ่ะขายยาหรือว่ารับของโจรเนี่ยหรือบางที่เนี่ยขายครีมแต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยก็เกี่ยวพันกับเว็บพนันออนไลน์ก็คือเบื้องหน้าเนี่ยขายเครื่องสำอางเบื้องหน้าเนี่ยขายเครื่องสำอางแต่เบื้องหลังเนี่ยเกี่ยวพันกับธุรกิจผิดกฎหมายหมดเลยซึ่งคือปัญหาเกี่ยวกับการพนันในประเทศไทยอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเท่าที่เราประเมินอ่ะเราคิดว่ามันมาจากที่คนไทยอ่ะมีนิสัยก็คือทำอะไรแบบสุดโต่งอ่ะไม่ค่อยมีสติใช้คำว่าสุดโต่งเพราะว่าคือฝรั่งอ่ะเวลามันกินเหล้าอ่ะบางทีอ่ะเขาก็กินแค่พอเคิมๆอ่ะเขากินแค่พอเคิมๆอ่ะไม่ได้แบบกินหนักอ่ะแล้วเราอ่ะมีรุ่นพี่คนนึงอ่ะที่ว่าเขาเมาเหล้าอ่ะแล้วเขาขับรถอ่ะไปชนเสาไฟฟ้าแล้วทำให้เพื่อนที่นั่งข้างหลังอ่ะตายไปคนนึงแล้วอีก4 คนเนี่ยบาดเจ็บหมดเลยแล้วทีเนี้ยพอได้สติเนี่ยก็ต้องลาออกจากมหาลัยอ่ะเพราะว่าเจอคนแอนตี้อ่ะเจอด่าเจอแอนตี้เจอบูลลี่เจอด่าเขาเรียกว่าเจอด่าเจอแอนตี้เจอบูลลี่อ่ะซึ่งจริงๆแล้วเราว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขานะความผิดของเขาก็คือถ้าเขารู้ว่าเขาจะต้องขับรถน่ะเขาก็ไม่ควรกินน่ะแต่แกในตอนนั้นอ่ะคือมันเมากันหมดเลยไงในขณะนั้นอ่ะมันเมากันหมดอ่ะตอนที่มันเกิดเรื่องอ่ะมันเมากันหมดเลยไงเออคือเราอยากจะพูดอ่ะว่าเออปัญหาที่มันเกี่ยวกับเหล้าบุหรี่การพนันเหล้าบุหรี่หรือปัญหาสังคมอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นตัวสะท้อนอยู่แล้วอ่ะว่าสังคมไทยอ่ะกำลังมีวิกฤตในเรื่องอะไรถ้าถามความเห็นเรานะเราคิดว่าการพนันทุกประเภทน่ะไม่ดีถ้าเลิกเล่นได้จะดีการพนันน่ะทุกประเภทน่ะไม่ดีถ้าเลิกเล่นได้จะดีแต่ทีเนี้ยต้องมาทำความเข้าใจก่อนนะว่าผีพนันน่ะคืออะไรนักพนันน่ะคืออะไรผีพนันน่ะคือคนที่มีอาการเสพติดการเล่นพนันจนทำให้ตัวเองและคนรอบข้างเดือดร้อนและสะเทือนไปถึงหน้าที่การงานส่วนนักพนันน่ะก็คือคนที่
เล่นพนันเป็นคนที่เล่นพนันอ่ะเพื่อหากำไรเพื่อหาเงินและคนพวกเนี้ยวางแผนการใช้เงินเป็นไม่ใช่คนที่ไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วเอามาเล่นพนันคือนักพนันเนี่ยจะเป็นคนที่หาเงินเป็นใช้เงินเป็นไม่กู้หนี้ยืมสินก็คือเขาเป็นคนที่บริหารนักพนันคือคนที่บริหารจัดการเงินเป็นอะเช่นวันนี้ฉันจะไปเข้าบ่อนนะเตรียมไปเลย20,000ก็เล่นไปเรื่อย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 อะพอเริ่มขาดทุนอะก็หยุดแล้วก็กลับจบไม่ใช่ว่าพอเล่นเล่นเล่นไปเรื่อยเรื่อยเล่นจนหมดเอาไป20,000เล่นหมด20,000แล้วพอเงินหมดก็ไปยืมเงินอ่ะคนในบ่อนมาเล่นต่ออีกอย่างกรณีพนันออนไลน์อ่ะมันจะเป็นปัญหาสังคมอ่ะเพราะว่าช่วงแรกๆที่มันเล่นพนันออนไลน์เนี่ยก็จะมีคนอ่ะได้เงินจากตรงนี้จริงๆนะเพราะว่าเราเคยคุยกับคนที่เขาเคยเล่นอ่ะเขาบอกว่าช่วงแรกๆที่เขาเล่นเขาก็ได้กำไรนะแต่พอเล่นไปเล่นมาเนี่ยจากตอนแรกได้กำไร20,000อ่ะไปๆมาหมดเป็นล้านอ่ะจากกำไร20,000พอเล่นไปเรื่อยๆกลายเป็นว่าเขาหมดเงินอ่ะไปกับพวกพนันออนไลน์อ่ะประมาณ3 ล้านอ่ะทั้งพนันบอลออนไลน์บาคาร่าสล็อตหรือพนันออนไลน์อ่ะตรงเนี้ยทีเนี้ยคือปัญหาการพนันออนไลน์ในประเทศไทยอ่ะมันเป็นปัญหาที่ค่อนข้างน่ากลัวโดยส่วนตัวเราอ่ะเรากลัวผู้ชายที่เป็นนักพนันมากกว่าคนที่ขี้เมาโดยส่วนตัวเราอ่ะเรากลัวผู้ชายที่เป็นนักพนันมากกว่าผู้ชายที่ขี้เมาเพราะว่าผู้หญิงที่ไปเป็นเมียนักพนันอ่ะบางคนอ่ะต้องใช้หนี้แทนผัวโดยการไปขายตัวต้องไปขายตัวหาเงินใช้หนี้แทนผัวที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกผีพนันอ่ะบางคนก็ขี้ยาบางคนก็ติดยาด้วยเล่นพนันด้วยแล้วก็คือวงจรพวกเนี้ยมันไม่ใช่วงจรที่ดีคือโดยส่วนตัวเราอ่ะเราเข้าใจอ่ะว่าทำไมสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะคือเขาแบบคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะเขาอ่ะไม่อยากให้เราอ่ะเที่ยวกลางคืนไม่อยากให้เราเที่ยวกลางคืนไม่อยากให้เรากินเหล้าไม่อยากให้เราสูบบุหรี่ไม่อยากให้เราเล่นพนันไม่อยากให้เราเข้าบ่อนไม่อยากให้เราเล่นไพ่ไม่อยากให้เราเล่นหวยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลเราอ่ะเขาไม่อยากให้เราอ่ะมายุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกการพนันหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับพวกพนันอะไรเกี่ยวกับพนันออนไลน์บาคาร่าหรืออะไรพวกนี้หรอกเพราะว่าเขาพิจารณาดูแล้วอ่ะว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่นำไปสู่หนทางของความเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะพยายามดึงอ่ะไม่ให้เราเล่นคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อ่ะจะพยายามดึงอ่ะไม่ให้เราเล่นแล้วมันมีอยู่ช่วงนึงอ่ะที่ว่าเราอ่ะเล่นหวยทุกงวดเลยแล้วเราก็ถูกกินทุกงวดเลยแล้วเราก็เสียดายเงินทีเนี้ยเราก็เลยคิดว่าอยากเลิกแต่ว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจอ่ะคืออยากเลิกเล่นหวยอ่ะแต่แบบฉันไม่มีแรงบันดาลใจที่จะเลิกเล่นหวยอ่ะเพราะว่าคนที่เล่นหวยอ่ะถ้าเราเล่นทุกงวดอ่ะมันจะติดก็จะเล่นไปเรื่อยคนที่ชอบเล่นหวยอ่ะถ้าเขาเล่นอยู่ทุกงวดอ่ะเขาก็จะเล่นไปเรื่อยอาจจะเล่นน้อยบ้างหนักบ้างงวดนี้เล่น20 ใบโดนกินหมดอ่ะงวดหน้าเล่น5 ใบอ่ะพออีกงวดนึงอ่ะเล่นสัก10 ใบพองวดต่อไปอ่ะเล่นสัก30 ใบอะไรแบบเนี้ยก็คือคนที่ชอบเล่นหวยอ่ะเขาก็จะเล่นของเขาไปเรื่อยๆแหละโดยที่แบบมันกลายเป็นติดแล้วไงคือการพนันเนี่ยมันไม่ใช่ยาเสพติดการพนันอ่ะมันไม่ใช่ยาเสพติดแต่คนที่เข้าไปอยู่ในวงจรอุบาทตรงเนี้ยหรือคนที่เข้าไปเล่นตรงเนี้ยเขาจะติดแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อเรื้อรังแล้วก็แก้ไม่ตกเพราะว่าคือเงินมันเยอะอะรางวัลที่1อะตั้ง6ล้านใช่ไหมรางวัลที่1อะตั้ง6ล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยคือใครๆเขาก็อยากจะรวยอะ
รางวัลที่หนึ่งตั้ง6 ล้านอ่ะใครๆก็อยากจะรวยถูกไหมล่ะเออรางวัลที่หนึ่งตั้ง6 ล้านอ่ะฉันโอ้โหฉันอยากเล่นจังเลยเล่นไปเลยเออทีเนี้ยถามว่าจะเลิกได้ไหมถ้าให้พูดตามหลักศาสนาก็คือว่าทุกอย่างอ่ะมันอยู่ที่จิตใจของเราอ่ะเข้มแข็งไหมทุกอย่างอ่ะอยู่ที่ใจนะถ้าคนคนนั้นอ่ะเขามีความตั้งใจแน่วแน่ว่าเขาจะเลิกเล่นอ่ะเขาก็เลิกได้เพราะว่าพวกที่หมดตัวคนที่หลงเข้าไปสู่ในวงจรอุบาทอ่ะคนที่หลงเข้าไปสู่ในวงจรอุบาทแล้วดูตำรวจอ่ะผลงานของตำรวจตอนนี้ก็คือจับผลงานของตำรวจตอนนี้ก็คือจับพนันออนไลน์จับเสียโป้เสียโป้เสียโป้ชวนเล่นพนันออนไลน์เสียโป้ไปอยู่ในเขมรแล้วก็ไลฟ์สดชวนคนไทยเล่นอะไรแกล็กซี่อะไรของมันอะอะไรนะเขาเรียกอะไรอะอะไรอะที่ว่าเป็นพนันออนไลน์ของอะไรแกล็กซี่อะแล้วก็ของคาสิโนอะไรลาสเวกัสอะแล้วก็พวกเนี้ยก็จะมีสปอยหนังให้ดูแล้วก็ถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หลักอะถ้าเข้าไปในเว็บไซต์หลักอะมันจะมีหนังฟรีให้ดูมันจะมีหนังอะมันจะมีหนังให้ดูหนังแบบมันจะมีหนังให้ดูแต่หนังในหนัง2 ชั่วโมงเนี่ยมันจะมีโฆษณาชวนเล่นพนันออนไลน์ขึ้นแทรกอยู่ตลอดเวลาเลยแค่โฆษณาชวนเล่นพนันออนไลน์อ่ะก็ปาไป5 นาทีแล้วอ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่เข้าใจนะว่าพนันออนไลน์อ่ะเล่นแล้วมันติดเพราะว่าคือเราเคยเล่นอ่ะแล้วเราเคยเล่นอยู่3 วันแล้วขาดทุนก็เลยไม่เล่นเล่นวันแรกอ่ะได้เล่นวันแรกอ่ะได้เงินพอวันที่2ก็เจ๊งวันที่3ก็เจ๊งก็เลยคิดว่าไม่เอาละเพราะเรารู้แล้วไงว่าพวกพนันออนไลน์เนี่ยมันเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อ่ะเขาจะตั้งยังไงก็ได้เข้าใจไหมเหมือนเราเลือกรถรุ่นเนี้ยคือมันจะออกอะไรก็ได้อ่ะพวกสล็อตน่ะเหมือนเราเลือกรถสีเหลืองแต่มันก็ออกรถสีแดงพอเราเลือกรถสีแดงมันก็ไปออกรถสีฟ้าคือเราสู้กับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เราไม่มีทางที่จะเอาชนะได้แล้วคนที่มันเป็นผีพนันเนี่ยคนที่มันเป็นผีพนันเนี่ยตัวมันอ่ะจะสร้างปัญหาให้กับลูกเมียสร้างปัญหาให้กับญาติพี่น้องสร้างปัญหาให้กับแฟนสร้างปัญหาให้กับคนใกล้ชิดคนที่มันเป็นผีพนันน่ะมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่อยู่ใกล้ชิดโดยไม่ตั้งใจหรือโดยเจตนาก็ตามเช่นยืมเงินเพื่อนคนที่มันเป็นผีพนันเนี่ยบางทีก็เจอหน้าใครก็ยืมเงินไปทั่วเจอหน้าใครก็ยืมเงินแล้วเรามารู้ทีหลังอะว่าเขาอะเอาเงินอะไปเล่นพนันออนไลน์อะเพราะว่าพอเงินเดือนออกใช่ไหมเขาก็จะบ่นว่าไม่มีตังค์เราก็งงเอ้าพอเงินเดือนออกอะเขาก็บ่นแล้วว่าเงินหมดแล้วไม่มีเงินไม่มีตังค์แล้วเรามารู้ทีหลังอะว่าเขาอะเอาเงินอะไปเล่นพวกพนันออนไลน์หมดเลยอะพอเงินเดือนออกก็เอาไปเล่นพนันออนไลน์แล้วก็มาบ่นว่าไม่มีเงินแล้วก็จะไปกู้หนี้ยืมสินน่ะจะไปกู้เงินธนาคารจะไปยืมเงินนอกระบบจะไปยืมเงินพวกแก๊งนอกระบบจะไปยืมเงินธนาคารจะไปกู้เงินคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็โดนหลอกก็มีบางทีอ่ะมิจฉาชีพเจอมิจฉาชีพอ่ะเหมือนกับว่าจะไปหลอกกู้เงินธนาคารแต่ธนาคารไม่ให้กู้ทีเนี้ยเลยจะไปกู้นอกระบบทางนอกระบบบอกว่าให้
ให้โอนค่าดอกเบี้ยมาก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะส่งเงินต้นไปให้เช่นคุณอ่ะจะกู้เงินอ่ะ50,000ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องโอนไอ้ตรงดอกเบี้ยมาให้ก่อน6,000พอโอนดอกเบี้ยไปเนี่ยทีเนี้ยมันก็บล็อกไอ้นี่เลยบล็อกไลน์เพราะว่าคือพวกเนี้ยมันเป็นคือเขาวางแผนมาอย่างดีที่จะมาหลอกลวงเขาวางแผนมาอย่างดีที่จะโกงเงินเพราะว่าเจตนาของเขาอ่ะคือเขาต้องการที่จะโกงเงินอยู่แล้วเขาทำเป็นไอ้นี่อ่ะจ่ายเงินผ่าน7-11ได้มันจะมีอะไรตัวโค้ดมาให้อ่ะเพราะว่าพวกเนี้ยจะเป็นมันเป็นโจรออนไลน์อ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะตามเขาไม่ทันหรอกเพราะว่าพวกเนี้ยมันจะส่ง SMS มาทั้งวันอ่ะเดี๋ยว SMS ชวนกู้เงิน SMS สินเชื่อ SMS สินเชื่อ SMS ชวนกู้เงิน SMS ได้เงินหนุนโครงการประชารัฐธนาคารออมสินธนาคารกสิกรธนาคารทหารไทยธนาคารเกียรตินาคินธนาคารนั้นธนาคารโน้นธนาคารนี้แล้วก็โทรมาคุณมีพอโทรมาก็คุณมีบัญชีของธนาคารกสิกรไหมครับโอ้เราอะคิดถูกจริงๆนะที่ว่าเราปิดบัญชีของธนาคารกสิกรไปเพราะว่ามันโทรมาบ่อยมากเลยนะพอเรารับสายมันก็ตึงตึงตึงกรุณารอสายสักครู่กำลังโอนสายตึงตึงตึงกรุณารอสายสักครู่กำลังโอนสายไปที่ออเปอเรเตอร์สวัสดีครับผมไอควายจากธนาคารกสิกรครับมีอะไรให้ผมรับใช้ครับแล้วก็ก็คุณเป็นคนโทรมาแล้วทำไมเหรอมันก็บอกว่าอ๋อคุณน่ะมีหนี้ค่าบัตรเครดิตของธนาคารกสิกรครับเราก็บอกว่าเหรอแต่เราไม่มีบัญชีของธนาคารกสิกรเลยนะแล้วสักพักก็วางไปแล้วก็มีโทรมาอีกคุณเป็นหนี้บัตรเครดิตของ KTBถ้าเราถามว่า KTB ธนาคารอะไรมันบอกของอะไรวะมันบอกธนาคารผิดเข้าใจไหมว่าคือเราอ่ะเริ่มมีความรู้สึกอ่ะว่าพวกแก๊ง call center พวกแก๊ง call center พวกพนันออนไลน์พวกขายหวยพวกหวยใต้ดินหวยบนดินอ่ะมันก็คืออบายมุขอ่ะแหละถ้าใครเลิกได้อ่ะดีถ้าใครเลิกได้ดีบางทีมันอาจจะต้องหาแรงบันดาลใจอ่ะเพราะว่าคือคนไทยอ่ะจะเป็นอะไรที่ชอบเล่นหวยอ่ะการจะเลิกเล่นหวยอ่ะมันก็ยากนะแต่ถ้าเลิกได้อ่ะมันดีเพราะว่าตอนที่เราเลิกเล่นหวยอ่ะเราก็ว่ามันก็ดีนะเพราะว่าเราเลิกเล่นไง เพราะว่าพอเราเลิกเล่นหวยอ่ะเราก็เก็บเงินได้ไงเราก็เอาเงินที่ได้มาเราก็ไปซื้อสลากออมสินน่ะแล้วถามหน่อยว่าสลากออมสินมันถูกยากไหมจริงๆสลากออมสินเนี่ยโอกาสจะถูกรางวัลน่ะยากมากเลยนะยากมากเลยนะมันต้องเป็นคนที่มีบุญจริงๆอ่ะถึงจะถูกรางวัลใหญ่ๆอ่ะคือหวยรัฐบาลน่ะบางคนซื้ออ่ะ 2,000 ใบไม่ถูกสักใบก็มีบางคนซื้อหวยอ่ะ100ใบไม่ถูกสักใบก็มีบางคนซื้อหวย200ใบไม่ถูกสักใบมันก็มีไม่ใช่ไม่มีคือบางคนซื้อลอตเตอรี่แค่2ใบอ่ะบางคนซื้อลอตเตอรี่แค่2ใบแต่ดันไปถูกรางวัลที่1ใบนึงก็มีคือของแบบเนี้ยมันเหมือนแบบคือมันคือการพนันเนี่ยการพนันก็คือการพนันมันก็คือการพนันน่ะมันไม่ใช่แจกฟรีอ่ะมันก็เป็นที่ดวงด้วยนะคือการพนันมันก็คือการพนันอ่ะมันการพนันมันก็คือการพนันมันเป็นที่ดวงคือบางคนอ่ะดวงเขามาทางนี้คือคนบางคนอ่ะดวงของเขาอ่ะมันมาทางการพนันบางคนอ่ะที่รวยมาได้อ่ะเพราะเขาถูกหวยมันมีแค่ส่วนน้อยอ่ะที่ดวงเขาเหมาะจะเป็นนักพนันมันมีแค่คนส่วนน้อยนะมันมีแค่คนส่วนน้อยนะที่ว่าดวงของเขาอ่ะเหมาะจะเป็นนักพนันมันแค่ส่วนน้อยเท่านั้นอ่ะ
คนที่ดวงเหมาะจะเป็นนักพนันก็คือว่าพวกเนี้ยถูกหวยบ่อยเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยเป็นคนที่ถูกหวยบ่อยแล้วก็เจ้ามงเจ้ามือเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอย่างบางคนเนี่ยใบ้หวยแม่นเจ้ามือก็ไม่ชอบพอเขาใบ้หวยมาว่างวดนี้นะเลขนี้มาเจ้ามือจ่ายครึ่งเดียวบอกว่าเอองวดนี้นะเลขนี้มาเลขนี้ดังงวดนี้เลขนี้มาเลขนี้ดังปรากฏเจ้ามือจ่ายครึ่งเดียวเฉยเลยเพราะว่าเลขดังอ่ะเลขดังเจ้ามือจ่ายครึ่งเดียวพอจะไปซื้อลอตเตอรี่ก็ขายใบละ120คือจริงๆแล้วพวกลอตเตอรี่อ่ะมันไม่ได้ขายใบละ80นะพวกลอตเตอรี่อ่ะส่วนใหญ่มันก็ขายใบละ100อ่ะมันไม่ได้ขาย80ใบละ80ก็คือเลขที่ไม่สวยเช่น0011 010200อะไรพวกเลขแบบ7788 0011อ่ะพวกเนี้ยมันเลขที่ลงท้ายด้วย000001009เนี่ยพวกเนี้ยจะใบละ80เพราะเลขมันไม่สวยเออส่วนเลขสวยๆมันก็ขายใบละ100แล้วก็ถ้าถามความเห็นเราอะเราว่าเลิกได้อะจะดีถ้าถามความเห็นเรานะเลิกได้อะจะดีแต่ถ้าคิดอยากจะเล่นน่ะถ้าคุณน่ะต้องการที่จะเล่นหวยต่อไปอ่ะคุณจะต้องผันตัวเองอ่ะจากผีพนันน่ะให้มาเป็นนักพนันที่มีสติคำว่านักพนันน่ะคือคนที่เล่นพนันแบบมีสติอย่างพวกดาราเนี่ยได้หารายได้เดือนละเป็นแสนเนี่ยเขาจะคือคนที่มีเงินเดือน 30,000 อ่ะคนที่มีเงินเดือน 30,000 อ่ะเขาจะเล่นหวยอ่ะเดือนละ 2,000 3,000 น่ะขนหน้าแข้งมันก็ไม่ร่วงหรอกเจ้าของกิจการเจ้าของบริษัทน่ะรายได้อ่ะเดือนละ 300,000 เงี้ยเขาจะเล่นหวยงวดละ 5,000 น่ะขนหน้าแข้งเขาไม่ร่วงหรอกเจ้าของตลาดเจ้าของตลาดเนี่ยบ้าเล่นหวยมากเขาจะเล่นหวยงวดนึงอ่ะ 5,000 6,000 แล้วเคยถูกรางวัลใหญ่ๆได้เงินเป็นแสนด้วยนะเขาจะชอบเล่นหวยทีอ่ะงวดหนึ่งอ่ะงวดละ 5,000 งวดละ 5,000 งวดละ 6,000 แต่เขาเคยถูกรางวัลใหญ่ๆอ่ะเคยถูกรางวัลใหญ่ๆได้เงินมา 500,000 600,000 น่ะมีถามว่าพวกเนี้ยเขาเป็นผีพนันไหมก็ไม่เพราะอะไรเพราะเขาหาเงินได้เขาหาเงินได้เดือนหนึ่งอ่ะเขาหาเงินได้แล้ว 200,000 ในหนึ่งเดือนอ่ะเขาหาเงินได้ 200,000 การที่เขาจะไปเล่นหวยอ่ะมันก็ไม่ผิดเจ้าของร้านทองแถวบ้านเราอ่ะถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ90 ล้านแล้วก็พอถูกรางวัลที่หนึ่งดีใจก็มาแจกเงินให้แม่ค้าในตลาดอ่ะคนละพันเพราะอะไรอ่ะเขาเล่นหวยงวดหนึ่งอ่ะไม่เคยต่ำกว่า 5,000 บางงวดนะซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยนะซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยบางงวดอ่ะซื้อลอตเตอรี่อย่างเดียวเลยอ่ะ500 ใบเหมาอ่ะแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อ่ะรวยเลยอ่ะประมาณว่าเจ้าของร้านทองบ้าเล่นหวยไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเห็นเลขอะไรเขาซื้อหมดโดยเฉพาะเลขชุดซื้อคือส่วนหนึ่งอ่ะที่สลากดิจิตอลอ่ะคนชอบเพราะว่ามันขายใบละ80ซื้อเลขชุดซื้อเลขชุด6ใบ800 850ซื้อเลขชุด6ใบจากห้างเนี่ย800 850ซื้อเลขชุด6ใบจากสลากดิจิตอลก็แค่480ซื้อเลขชุด5ใบก็400ถ้าซื้อเลขชุด5ใบเนี่ยถ้าไปซื้อตามตลาดอ่ะเขาก็ขายอ่ะ750นะถ้าซื้อเลขชุด5ใบจากตลาดอ่ะส่วนใหญ่เขาจะขาย750ส่วนใหญ่จะขายเนี่ย700 750ถ้าเลขสวยๆอ่ะถ้าเลขสวยๆอ่ะ750ถ้าเลขแม่งไม่ค่อยสวยอ่ะ0011 0002 2 2 2อะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะราคามันจะเป็นคือบางทีเลขมันไม่สวยอ่ะเขาก็จะขายอยู่700ต้นทุนใบหนึ่งประมาณ71บาทลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่ะลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่ะต้นทุนมันจะอยู่ที่71บาทเพราะฉะนั้นเนี่ย71บาทขาย100นึงอ่ะ
กำไรเยอะนะคือต้นทุน71 บาทขาย100แล้วคนไทยอ่ะมีนิสัยบ้าเล่นหวยเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยพวกเนี้ยเล่นหมดคนละ5 ใบ6 ใบคนไหนไม่ค่อยมีตังอ่ะก็ซื้อใบเดียวคนไหนไม่ค่อยมีเงินอ่ะก็เล่น2 ใบเพราะว่าเราอ่ะเคยเล่นอ่ะคือเราอ่ะเคยเล่นงวดละใบ2 ใบอ่ะซื้อ2 ใบถูกก็มีซื้อใบเดียวถูกก็มีซื้อ2 ใบถูกก็มีซื้อ20 ใบไม่ถูกเลยก็มีซื้อแค่2 ใบถูกใบหนึ่งอ่ะมีแต่บางทีซื้อ30 ใบไม่ถูกก็มีซื้อ50 ใบไม่ถูกก็มีซื้อ60 ใบไม่ถูกก็มีซื้อ60 ใบไม่ถูกเลยก็มีซื้อ50 ใบไม่ถูกเลยก็มีแต่ซื้อแค่2 ใบอ่ะถูกก็มีซื้อแค่2 ใบอ่ะถูกก็มีแล้วก็เราเคยซื้ออ่ะซื้อเคยซื้อลอตเตอรี่อ่ะซื้อลอตเตอรี่3 ใบแล้วมันถูก2 ใบได้มา4,000ก็มีมีใบหนึ่งอ่ะไม่ถูกอีก2 ใบอ่ะถูกก็มีคือคนส่วนใหญ่ชอบเล่นเลขชุดเพราะว่าเขาคาดหวังว่าจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอะไรแบบเนี้ย12 ล้าน18 ล้าน30 ล้านอะไรแบบเนี้ยเพราะว่ารางวัลที่หนึ่งของลอตเตอรี่ประเทศไทยอ่ะรางวัลที่หนึ่งของสลากกินแบ่งประเทศไทยอ่ะคือมันค่อนข้างเยอะแต่ถ้าถามความเห็นเราเราคิดว่าหวยอ่ะเล่นได้แต่ควรเล่นแบบมีสติแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองเราอ่ะเขาอ่ะไม่อยากให้เราเล่นเขาอยากให้เราเลิกคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกป้องคุ้มครองเราอ่ะเขาอยากให้เราเลิกเล่นเขาไม่อยากให้เราเล่นแต่เราอ่ะก็ไม่ได้สนใจตรงนั้นนะเพราะว่าคือเราไม่ได้เป็นผีพนันไงคือเขาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่อยากให้เราเล่นแต่เราอยากเล่นเพราะว่าเราอ่ะเป็นคนที่ไม่เข้าบ่อนไม่เล่นไพ่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่เล่นไพ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือก็แค่เล่นหวยบ้างนิดหน่อยบางงวดอ่ะซื้อใบเดียวก็มีบางงวดซื้อ2 ใบบางงวดก็ซื้อใบเดียวทีเนี้ยถามว่าทำไมเราถึงเลิกเล่นได้ทำไมเราถึงสามารถเลิกเล่นหวยได้มันเป็นเพราะว่าช่วงประมาณปี2550น่ะเราไปดูซีรีส์มหาภารตะซึ่งเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเล่นพนันชิงบ้านชิงเมืองและเป็นผลเสียตามมามากมายต้นเหตุก็แค่มาจากอยุธยาเนี่ยไปเล่นพนันกับญาติและโดนโกงเนี่ยต้นเหตุของความชั่วร้ายต้นเหตุของความชั่วร้ายก็มาจากการพนันทีเนี้ยพอเราดูเรื่องมหาภารตะเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าการพนันเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความชั่วร้ายจริงๆเนาะไม่มีหาอะไรดีเลยกูเลิกดีกว่าบังเอิญมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ว่าเพื่อนเราอ่ะมันก็บ่นเหมือนกันนะว่าเนี่ยมันไม่ถูกหวยมาเป็นปีแล้วมันก็บอกเราว่ามันอ่ะไม่ถูกหวยมาเป็นปีแล้วแล้วมันก็บอกว่ามันอ่ะถูกสลากออมสินน่ะได้เงินน่ะ150 บาทมันบอกเราว่ามันอ่ะซื้อลอตเตอรี่อ่ะไม่ถูกเลยโดนกินมันบอกว่ามันซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดเลย4 ใบ 5 ใบ 4 ใบ 5 ใบมันบอกมันโดนกินมาเป็นปีแล้วไม่ถูกหวยเลยแล้วมันก็บอกว่าตอนเนี้ยมันบอกว่ามันจะเลิกเล่นหวยแล้วเพราะว่าเล่นแล้วขาดทุนเราก็เลยมีความคิดว่าเราก็เลิกเล่นเถอะแต่ตอนนั้นน่ะเราไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกเล่นนานนะเรากะว่าคือตอนนั้นน่ะเรากะว่าเราอ่ะจะเลิกเล่นสักปี2ปีทีเนี้ยพอเราเลิกเล่นไปได้ปีนึงอ่ะเราก็รู้สึกว่าคือชีวิตเราอ่ะดีขึ้นนะชีวิตน่ะดีขึ้นเริ่มเก็บเงินได้ทีเนี้ยพอผ่านไปประมาณปีที่4ปีที่5เนี่ยเราก็เริ่มมีความรู้สึกว่าความที่ว่าเราเป็นนักโหราศาสตร์อ่ะเราอ่ะก็จะดูไงว่าเนี่ยช่วงเนี้ยดาวพฤหัสกำลังจะย้ายเราก็มีความคิดนะว่าเนี่ยดาวพฤหัสมันกำลังจะย้ายอ่ะเลข5มันต้องมาประกอบกับว่ามันจะมีกุมารทองมาเข้าฝันใบ้หวยเราด้วยทีเนี้ยกุมารทองก็มาเข้าฝันแล้วก็ใบ้หวยเราอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ซื้อนะก
ุมารทองอ่ะมาเข้าฝันใบ้หวยเราแต่เราอ่ะไม่ได้ซื้อแล้วเราไปบอกเลขให้ลูกค้าแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยเขาถูกอ่ะไอ้90น่ะตัวละ500อ่ะเออแล้วเขาก็เอาของขวัญมาให้เพราะเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่บ้าเล่นหวยไงแล้วพอเราบอกเลขเนี่ยแล้วเขาก็ซื้ออ่ะแล้วเขาถูกได้เงินมาเยอะทีเนี้ยเราก็เลยรู้สึกไงว่าเออแบบอยากกลับมาเล่นแล้วงวดนั้นอ่ะเราอ่ะเราเดินผ่านแผงลอตเตอรี่อ่ะแล้วเลขมันออกไงว่ารางวัลเลขท้าย2 ตัว55เพราะว่าเราจำได้เลยว่าตอนที่หวยออก55เนี่ยเราอ่ะคือคนที่เป็นนักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะต้องประเมินการโคจรของดวงดาวไงว่าดาวไหนเป็นดาวไหนทีเนี้ยช่วงนั้นอ่ะดาวพฤหัสเนี่ยซึ่งเป็นดาวใหญ่ดาวใหญ่ที่สุดเลยอ่ะกำลังจะย้ายเรือนคือดาวพฤหัสน่ะมันกำลังจะย้ายเรือนพอดีแล้วเป็นจังหวะที่ว่าเราก็คิดนะว่าเนี่ยดาวมันกำลังจะย้ายอ่ะเลข5มันน่าจะมาแล้วพอหวยมันออก55เนี่ยเราก็เสียดายไงว่าโอ้ยเนี่ยถ้าเราคือเราจะมีความรู้สึกเสียดายว่าเนี่ยถ้าเราอ่ะคำนวณหวยแม่นๆอ่ะถ้าเราอ่ะคำนวณหวยแม่นๆอ่ะได้เราเล่นนะนี่น่าจะได้เงินเยอะนะเราเริ่มคิดแบบนั้นไงทีเนี้ยพอเราเริ่มคิดแบบนั้นอ่ะเราก็เลยกลับมาเล่นพอกลับมาเล่นนะปรากฏว่าถูกกินหมดเลยเราก็เลยเล่นแค่100-200แค่เนี้ยคือตอนแรกอ่ะพอกลับมาเล่นอ่ะเราก็เล่นไปเลยนะ900เล่นไปอ่ะ900แล้วก็โดนกินหมดเลย900พอโดนกิน900เราก็เลยเปลี่ยนแล้วเล่นแค่2ใบ3ใบเล่นอย่างเงี้ย2ใบ3ใบแล้วก็บางทีมันก็จะฟุกถูกอ่ะ 2,000 อะไรแบบเนี้ยบางทีก็ฟุกถูกมันจะฟุกถูก 2,000 ฟุกถูก 4,000 อะไรแบบเนี้ยแต่ไม่เคยถูกรางวัลใหญ่ไงมันจะมีแบบฟุกถูกอ่ะเออถ้าถามว่ามันเดือดร้อนมั้ยมันก็ไม่เดือดร้อนถ้าถามว่าเออเราคิดว่าเราตัวเราเป็นนักพนันหรือผีพนันเราคิดว่าเราเป็นนักพนันนะเพราะว่าเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนอ่ะในการเล่นหวยของเราอ่ะเราไม่ได้ไปทำให้สังคมเดือดร้อนเราไม่ได้ไปยืมเงินใครเราไม่ได้ไปกู้เงินใครเราไม่ได้ไปขโมยเงินใครเราไม่ได้ไปยืมเงินเพื่อนมาเล่นหวยอ่ะเออเราไม่ได้ยืมเงินใครมาเล่นหวยซะหน่อยแล้วเราก็ไม่ได้เป็นผีพนันอ่ะเพราะว่าเราก็เป็นคนที่ไม่เล่นพนันออนไลน์ไม่เข้าบ่อนเราอ่ะเคยเล่นพนันออนไลน์อ่ะ3 ครั้งครั้งแรกได้กำไรครั้งที่2ขาดทุนครั้งที่3ขาดทุนเลิกเลยเรารู้เลยมันโกงเรารู้เลยอ่ะว่าระบบปฏิบัติการคอมอ่ะมันโกงเราก็เลยไม่เล่นส่วนบ่อนเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้มันเล่นกันโหดว่ะเราเห็นเขาเล่นนะอะไรว่าเข้าบ่อนไปตอนเที่ยงกลับออกมาตอนบ่าย3แล้วก็หน้าเศร้าแบบโดนโกงโดนกินหมดตัวเงี้ยโอ้ไม่เอาดีกว่าเออเราว่าเราคำนวณตัวเลขอ่ะจากการโคจรของดวงดาวแล้วก็มาเล่นอ่ะดีกว่าอืมถูกกิน100-200เงี้ยเราว่าไม่ได้เรื่องใหญ่อะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่เป็นนักพนันอ่ะก็คือคนที่เสี่ยงเพื่อที่จะหากำไรแต่ไม่ใช่คนที่เล่นพนันแบบเป็นบ้าเป็นหลังแล้วก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนผีพนันก็คือคนที่เล่นพนันจนตัวเองเดือดร้อนคนที่กินเหล้ากินเบียร์บ้างอ่ะก็แค่สังสรรค์แต่คนที่กินเหล้าจนเมาแล้วขับรถไปชนคนอ่ะอันนั้นอ่ะอันตรายคือเหมือนกับว่าอบายมุขเนี่ยมันต้องสำหรับคนที่มีสติอ่ะเหล้าบุหรี่การพนันอ่ะถ้าคนที่เข้ามาในวงจรเนี้ยขาดสติเมื่อไหร่อ่ะก็เสร็จกินเหล้ามากเกินไปขับรถก็รถคว่ำเล่นพนันมากเกินไปขาดสติก็หมดตัวสูบบุหรี่มากไปเนี่ยก็ป่วยคือว่าของทุกอย่างเนี่ยมันต้องยึดทางสายกลางอ่ะคนที่รวยเพราะการพนันก็มีไม่ใช่ไม่มีรปภ.อ่ะที่ว่าเขาเล่นอ่ะงวดหนึ่ง5 ใบ 10 ใบรปภ.อ่ะที่ว่าถูกรางวัลที่1รปภ.ที่ว่าเขาถูกรางวัลที่1อ่ะ18 ล้านอ่ะเขาก็ไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะเขามีเงินเดือนไงเขาก็เล่นอ่ะงวดหนึ่ง5 ใบ 6 ใบ 10 ใบ5 ใบเขาเล่นของเขาอยู่ทุกงวดอ่ะงวดนี้10 ใบงวดนี้10 ใบงวดนี้10 ใบแล้วบังเอิญมันฟุกอ่ะไปถูก18 ล้านอ่ะ
ที่ว่ามีอาชีพเป็นรปภ.แล้วบังเอิญฟุกถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะ18 ล้านแล้วทีเนี้ยก็ลาออกจากงานแล้วก็ไปทำธุรกิจส่วนตัวแต่คนเนี้ยเขาเป็นรปภ.ก็จริงแต่เขาเป็นคนมีสตินะเขาไม่ได้แบบเอาเงินไปใช้จนหมดอ่ะคืออย่างบางคนอ่ะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งอ่ะ12 ล้านแล้วก็เอาเงิน12 ล้านอ่ะไปใช้หมดภายใน2 ปีอ่ะคือหมดเกลี้ยงแต่รปภ.คนเนี้ยเขาก็เอาเงินอ่ะเอาเงินเนี่ยไปซื้อที่ดินเอาเงินไปปลูกบ้านเอาเงินไปปลูกตึกแถวเอาเงินไปบริหารทำร้านค้าเอาเงินเนี่ยไปลงทุนปลูกข้าวเอาเงินไปลงทุนทำธุรกิจเปิดร้านเปิดร้านขายของชำอ่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขามีสติไงก็คือว่าคนที่จะเป็นนักพนันอ่ะก็คือต้องมีสติไม่ใช่ว่าเล่นหมดแล้วก็ตามคือเหมือนบางคนเนี่ยเตรียมเงินไป30,000ตอนแรกก็ได้กำไรนะแต่พอเล่นไปเรื่อยๆเอาขาดทุนก็เลยพอขาดทุนเท่านั้นแหละไม่ยอมละอ่ะก็ตามต่อสุดท้ายหมดเลยตอนแรกอ่ะตอนแรกเอาไป30,000พอเล่นไปเรื่อยๆได้60,000ทีนี้พอเล่นต่อไปอีกอ่ะเหลืออยู่50,000ไม่ยอมเนี่ยจะเอาคืนให้ได้ก็เล่นไปเล่นมาเนี่ยกลับออกมาตอน20,000อ่ะก็คือ0 บาทไม่เหลือสักบาทคืออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเป็นคนแบบผีพนันอ่ะแบบไม่มีสติคือคนเราอ่ะถ้าคนเราเนี่ยถ้ามีสติอ่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะมันก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ